วันนี้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวในเมืองที่มีภาพวาด The Last Supper นะครับภาพวาดในตำนานของเลโอนาร์โดดาวินชีนะซึ่งภาพวาด The Last Supper เนี่ยไม่ใช่ภาพวาดธรรมดาเลยนะเป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกนะครับแต่นอกจากชื่อเสียงของมันความสวยงามของมันเนี่ยภาพวาดอันเนี้ยมีข้อความและมีความลับซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยนะครับคลิปเนี่ยนอกจากเราจะพาทุกคนมารู้จักภาพเดอะลาสซัปเปอร์นะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองมิลานด้วยระหว่างทางมันก็ปั่นเจอวิวสวยๆอลังการเพียบเลยเนอะที่เนี่ยมีมหาวิหารที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือมิลานโนดูโอโมนะครับใช้เวลากว่า600ปีนะรวมถึงเราจะพาทุกคนไปดูห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยซึ่งถ้าสังเกตร้านค้าต่างๆเนี่ยป้ายเขาจะเป็นแบบสีดำแล้วก็เป็นฟอนต์ทองหมดเลยนะคือไม่ให้มีแบรนด์ไหนโดดออกมาแบบจากธีมที่เขาทำไว้นะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเมืองเศรษฐกิจเมืองที่เจริญของอิตาลีเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกว่ามันเป็นโรมนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเมืองที่แบกเศรษฐกิจของอิตาลีนะครับคือเมืองแห่งนี้และนี่คือก๊อปมาเยือนมิลานตำนานเมืองแฟชั่นโลกทริปนี้นะครับเราพก Asus ForArt P16 มาด้วยนะเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าคนทำงานโปรดักชันมากที่สุดในตลาดตัวหนึ่งเลยนะครับจุดเด่นของรุ่นเนี้ยคือมากับการ์ดจอ GeForce RTX 40 Series นะครับที่ทำให้ชีวิตผมเนี่ยง่ายขึ้นนะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนกลางคลิปนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองมิลานละเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางเนี่ยมารู้จักเมืองมิลานกันก่อนมิลานนะครับมีชื่อมาจากภาษาลาตินมาจากคำว่าเมดิโอลานุมนะครับแปลว่าใจกลางของที่ราบเพราะที่ตั้งของเมืองแห่งนี้อยู่บริเวณใจกลางลุ่มแม่น้ำโปนะครับเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศรองจากกรุงโรมนะมีประชากรอยู่ประมาณ3ล้านคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานับปริมณฑลแล้วด้วยเนี่ยประชากรจะพุ่งไปถึง8ล้านคนเลยทีเดียวถ้าเราเทียบกับประชากรอิตาลีที่มีอยู่ประมาณ58ล้านคนนะครับถือว่าเมืองนี้มีคนหนาแน่นมากๆจำนวนตัวเลขเหล่านี้มันก็แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ความสำคัญของเมืองนี้นะครับด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีนะครับทำให้มิลานเติบโตมาเรื่อยๆไม่เพียงแค่เป็นเมืองทางด้านการค้าและการเงินนะแต่ที่นี่เป็นศูนย์กลางแฟชั่นและการออกแบบของโลกเลยจุดแรกที่เราจะพาทุกคนไปดูอ่ะคือภาพวาด The Last Supper ของลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับดาวินชีเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินระดับโลกที่แบบท็อปสุดๆเลยนะถ้าเราไปดูประวัติของดาวินชีเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็รูปวาด The Last Supper เนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวปั่นจักรยานไปกันเวลามาคนเดียวเนี่ยปั่นจักรยานค่อนข้างจะเป็นวิธีที่เวิร์คที่สุดละเดี๋ยวดูราคากันว่าเท่าไหร่นะตอนนี้1ยูโรก็ประมาณ 36.8 นะครับหรือว่าประมาณ 37 บาทอะไรโอเคเราต้องปั่นไปประมาณ16นาทีนะครับไปที่ซานตามาเรียเดลกราซีนะไปดูรูปเดอะลาซัปเปอร์กันคือหลายๆจุดในเมืองอ่ะมันจะเป็นจุดที่รถเข้าไปไม่ได้เนาะหรือว่าแท็กซี่ก็จะอ้อมนิดนึงถ้าเราปั่นจักรยานมันก็จะขับทะลุไปได้เลยอย่างตรงนี้ก็เช่นกันสามารถลัดตรงนี้ได้เลยชิลจัดระหว่างทางเราผ่านตัวมิลานโนดูโอโมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะแต่ว่าช่วงบ่ายๆแล้วกันเดี๋ยวเราอยากไปดูตัวดาวินชีก่อนถึงแล้วทุกคนโบสถ์ซานตามาเรียนะครับหรือว่าซานตามาเรียเดลกราซีเอนะครับอยู่ตรงใจกลางเมืองมิลานเลยนะตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกด้วยแล้วก็ข้างในเนี่ยมีรูปวาดในตำนานนะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อดาวินชีเนี่ยมาบ่อยแล้วแต่ว่าเชื่อว่าไม่รู้นะครับว่าลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยชื่อเขาอ่ะคือลีโอนาร์โดนะครับส่วนดาคือแบบมาจากที่นั่นแล้วก็วินชีเป็นชื่อเมืองของเขาเข้ามาข้างในแล้วแบบโอ้โหเป็นแบบสวนสาธารณะตรงกลางเลยนะนี่ข้างนอกดูไม่ออกเลยนะว่ามีอย่างเงี้ยนี่เราดูตรงนี้กันนะครับข้างในค่อนข้างมืดนะก็เป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างใหญ่ก็อาจจะเสียงเงียบนิดนึง Yes, Mr. You know where is the Last Supper? I'm sorry, the whole ticket sold. You have a ticket? Last one? No. I have to buy a ticket? Yeah, and it's sold for 3 months, so you don't get it. Oh. So it's inside? It's the next building. Oh, next building, but you cannot get in.About 3 months book? Yeah. Oh, do they have like the resale version? Like we can buy from the tour or something? Nothing. Alright. Thank you. มันใน Google บอกว่าไม่ต้องมีตั๋วอ่ะอาจจะ
พลาดพลั้งแต่เราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะไหนเดี๋ยวเราถ่ายแบบบรรยากาศตรงนี้ไปให้ดูก่อนเราใช้อันนี้กลมๆตรงหน้าต่างแล้วกันจากที่บอกในต้นคลิปนะครับภาพ The Last Supper เนี่ยมีเรื่องราวและมีตำนานซ่อนอยู่นะอย่างเทคนิคแรกที่ดาวินชีใช้นะครับคือเขาเป็นคนแรกๆที่เริ่มต้นเทคนิค Perspective นะครับเป็นการใช้เส้นนำสายตานะครับถ้าเราสังเกตเส้นต่างๆเนี่ยจะพุ่งเข้าสู่จุดเดียวกันเลยนะนั่นคือศีรษะของพระเยซูนะครับมันสะท้อนได้ว่าพระองค์พระเยซูเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของทุกสิ่งถ้าสังเกตนะเขาจะใช้หน้าต่างด้วยนะครับเป็นกรอบภาพคือทำให้พระเยซูเนี่ยเด่นออกมาจากฉากหลังนะปกติถ้าเกิดเราไม่วาดหน้าต่างอันเนี้ยด้านหลังก็จะมืดพระเยซูก็จะดูจมไปเลยนะครับและความลับที่2นะเป็นการซ่อนความหมายเรื่องตรีเอกภาพของพระเจ้านะครับรูปเนี่ยเขาจะจัดวางสาวกออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับโดยจัดวางแบบสามเหลี่ยมนะรวมถึงตัวพระเยซูด้วยก็จะนั่งในลักษณะสามเหลี่ยมนะครับที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาองค์ประกอบของคนอื่นเลยซึ่งสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยหมายถึงตรีเอกภาพของพระเจ้าพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในยุคเรเนซองส์เนี่ยก็มักจะพบงานศิลปะที่อาศัยองค์ประกอบแบบสามเหลี่ยมนี้ด้วยแล้วก็รูปเนี่ยมีการซ่อนรายละเอียดเอาไว้นะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยนะภาพอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยดาวินชีก็จงใจวาดภาพที่แสดงถึงวินาทีสำคัญของพระคัมภีร์นะครับคือตอนที่พระเยซูพูดว่ามีหนึ่งคนในเนี่ยจะทรยศนะครับซึ่งในรูปเนี่ยก็จะเห็นเนาะว่ามีคนตกใจมีความกลัวความโกรธความสับสนความสงสัยอยู่นะครับแล้วถ้าเราดูรายละเอียดของภาพต่อไปอะเราจะเห็นว่ามีคนถือถุงใส่เงินอยู่นะครับคนนั้นคือยูดาสนะเป็นหนึ่งในคนที่ทรยศพระเยซูนะครับรวมถึงเปโตรนะครับเป็นคนเดียวที่ถือมีดเอาไว้ในมือด้วยนะและผลงานชิ้นนี้เป็นมีความแปลกอย่างหนึ่งครับสมัยก่อนอ่ะการวาดลงบนผนังเราไม่ให้สีมันหายไปครับเขาใช้เทคนิคการวาดแบบฟาสโกนะคือการวาดลงบนปูนเปียกในขณะที่ปูนยังไม่แห้งครับสีมันจะได้ซึมลึกถึงเนื้อปูนนะแล้วก็มีความคงทนนะครับแต่ดาวินชีเขาก็อยากทดลองเทคนิคอื่นนะก็คือการวาดแบบปูนแห้งแทนนะครับหรือเรียกว่าอาเซโกนะเป็นการวาดที่ใช้เทคนิคต่างออกไปเลยนะครับเหตุผลที่ดาวินชีใช้เทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าบางสีนะไม่สามารถวาดแบบปูนเปียกได้การวาดแบบปูนแห้งเนี่ยทำให้สามารถใช้สีเหล่านั้นได้นะครับหลักๆสีที่มีปัญหาเวลาวาดแบบปูนเปียกเป็นสีน้ำเงินเนาะศิลปินหลายๆคนในยุคเรเนซองส์นะครับก็เลยใช้เทคนิคการวาดแบบปูนแห้งนี่แหละเพื่อให้ได้สีที่สดใสนะแต่สุดท้ายแล้วเทคนิคการวาดแบบปูนแห้งเนี่ยก็ทำให้งานค่อนข้างเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาง่ายกว่าปูนเปียกพอสมควรเลยภาพเนี่ยก็ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยๆนะครับมีความพยายามจะบูรณะอย่างต่อเนื่องและเก็บรักษาไว้นะครับเพราะว่าเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งแห่งยุคเรเนซองส์เลย Hello what is this Where are you from From Thailand Thailand Yes my friend Thailand Thailand Oh Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับwhere is the last supper can I buy a ticket Ticket office lock Over there Yes Oh okay but I still can buy ticket rightสวัสดีครับสวัสดีครับพายามีตายานโนภูเก็ตโอ้ what's that mean what is that my wife is from Phuket oh seriously yes but she stay here now yes oh so you can speak Thai no I know only สวัสดีครับ oh you have to learn more yes oh I learn by Duolingo oh yeah it's good application and you learn Italiano I try tell me can you give me some like some hintBuongiorno. Buongiorno. Mean good morning. Good morning. Buongiorno. Come stai? Thank you. เหมือนว่าเราจะยังไม่ยอมแพ้นะคือต่อให้ตั๋วในเว็บเต็มในออนไลน์เต็มเลยว่าตั๋วตรง Ticket Office เต็มอ่ะมันจะมีคนชอบขายทัวร์แถวๆนี้อาจจะแบบซื้อแพงกว่าหน่อยแต่ว่าก็เข้าไปดูได้นะไหนๆเรามาถึงขนาดนี้แล้วจะถอยก็ยังไงอยู่เดี๋ยวลองดูตรงนี้ก็เหมือนจะมีป้ายเป็นแบบตันเนื้อนะ Beef Club Milanoเป็นร้านสเต็กอะนะแต่ว่าเราน่าจะลองหาทางแบบไปดูรูปวาดนี้ให้ได้แล้วตัวนี้เป็นส่วนบนอินสติปลอยนะครับคือมันจะคล้ายๆกับตัวพอเทอร์เฮาส์แหละแต่ว่าเขาจะเป็นเอาส่วนเทนเดอร์ลอยออกนะดูเหมือนว่าการไปดูรูปลาสเปอร์เนี่ยจะเป็นไปไม่ได้นะก็ถ้าเกิดใครจะมานะครับแนะนำว่าจองล่วงหน้า 2-3 เดือนตามเขาบอกนะครับน่าจะชัวร์ที่สุดตอนนี้เราก็เลยพาทุกคนมากินสเต็กแทนนะเวลามาคนเดียวอะเราจะสั่งตัวชิ้นใหญ่ไม่ค่อยได้เราจะสั่งตัวนี้ซึ่งเวิร์กเหมือนกันมันชื่อว่าคอสตาต้าตัวเนี้ยพันกว่าบาทนะซึ่งถ้าเกิดเป็นในไทยราคานี้ขายไม่ได้แน่ๆแบบถือว่าถูกมากๆเลยนะครับยิ่งเทียบกับค่าของชีพมาแล้วอ่ะการกินเนื้อที่อิตาลีก็เลยคุ้มมากๆคอสตาต้าดิสกอตโทน่าบาวาเรเซซึ่งคำว่าสกอตโทน่าเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้เรียกประเภทของวัวเหมือนกันนะครับมันเป็นวัวผู้หญิงที่อายุประมาณ 15-22 เดือนนะครับที่ยังไม่มีลูกเท่านั้นนะโดยคาแรคเตอร์ของมันก็คือเนื้อมันก็จะนุ่มแล้วก็มีความรสชาติดีกว่าวัวที่มีลูกแล้วครับหอมมากตรงมันหอมมาก
เดี๋ยวเราไปดูวิหารกันดีกว่าวิหารที่เราขับจักรยานผ่านอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนะเดี๋ยวหาจักรยานก่อนไม่มีคนมาจอดอะไรมั่วๆตรงนี้นะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันก็สแกนปั่นได้เลยไปเราจะเดินทางไปโบสถ์ดูโอโมดีมิลานโน่นะเป็นโบสถ์ที่แบบใครมามิลานก็ต้องมาที่เนี่ยแบบแทบจะ 100% เลยนะเป็นแบบสัญลักษณ์อารมณ์เหมือนแบบวัดพระแก้วบ้านเรามั้งที่แบบฝรั่งมาก็ต้องมานะแต่ว่านี่ก็อยู่แบบในเมืองแล้วก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกละเวลาปั่นจักรยานที่เนี่ยมันจะตรงข้ามกับบ้านเรานิดนึงนะคือเราชิดซ้ายใช่ป่ะที่นี่เขาจะชิดขวาเนอะถ้าเกิดใครขับไม่บ่อยบางยุโรปไม่บ่อยแล้วไม่ได้ขับรถอ่ะอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะแต่ขับสักพักก็ง่ายละแป๊บเดียวรถรางมันใช้ถนนร่วมกับรถธรรมดาเลยอ่ะคือแบบไม่ใช่แบบเลนที่แบบเลนแยกอ่ะนะเนี่ยคือรถปกติอะไรใช่ป่ะแล้วรถรางก็มาต่อแถวอ่ะแล้วก็ไหลต่ออ่ะอารมณ์เหมือนแบบมันเป็นรถเมย์นะแต่ว่าใช้รางในการเคลื่อนแทนอ่ะเนี่ยดูดิมันคือเป็นแบบส่วนเนี่ยนี่คือแบบขับจอดขับจอดเลยอ่ะแล้วก็รถก็ต่อแถวกันแบบบนรางรถไฟเลยนะเอออันนี้เพิ่งรู้ว่าอ๋อรถรางมันใช้เส้นทางกับถนนไปเลยอะไรเงี้ยเป็นรางนี่ป่ะรางพวกนี้คือรางรถรางหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นภาพที่แตกต่างจากบ้านเราพอสมควรเนาะมีคนนั่งกินข้าวตากแดดเพื่อดูวิวโบสถ์อ่ะพอเดินเข้ามาแล้วตรงเสาต่างๆก็มีอย่างนี้น่าจะเป็นแผนที่มิลานป่ะนะตรงนี้ก็เป็นเหมือนจุดรวมนักท่องเที่ยวนะครับในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยมิจฉาชีพเหมือนกันคนที่แบบมาหลอกเงินเราหรือว่าพิกพ็อกเก็ตต่างๆตรงนี้อาจจะต้องมีสติแล้วก็ระวังตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราถ่ายรูปอยู่อะไรเงี้ยอาจจะเผลอตัวได้มหาวิหารแห่งเนี้ยก็อยู่กลางเมืองมิลานเลยนะครับก็คือสร้างขึ้นในปีประมาณ1396นะก่อนๆยุคเรเนซองส์นิดนึงแต่ว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆแล้วนะครับ500กว่าปีอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอิตาลีนะครับมีความสูงถึง157เมตรอ่ะแล้วก็จุคนได้ 40,000 คนเลยนะครับมหาวิหารเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระแม่มารีนะครับโดยผ่านการออกแบบแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมโกติกในฝรั่งเศสนะโดยตรงเนี้ยจะมียอดทั้งหมด135ยอดเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆตัวผนังนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีรูปปั้นรูปสลักหินอ่อนมากมายเลยนะรวมกว่า 3,400 รูปเลยจริงๆถ้าเกิดใครอยากนั่งรถใต้ดินมาก็มาลงขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะก็ถึงมหาวิหารได้เลยสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยเห็นเวลาถ่ายคลิปของผมนะก็คือจริงๆแล้วเรามีการทำงานระหว่างทริปค่อนข้างเยอะแล้วก็จะติดคอมมาตลอดนะเพื่อแบ็กอัพไฟล์หรือว่าแบบตัดต่อเล็กๆน้อยๆหรือแต่งรูปในงานที่มันรีบมากๆนะครับหรือว่าการคุยกับงานในไทยเราก็อาจจะเปิดโน้ตบุ๊กรีโมทกับที่ไทยได้ด้วยนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อ่ะก็คือ Asus ProArt นะครับตัวเนี้ยเราใช้มาตลอดทั้งทริปแล้วตั้งแต่ก่อนทริปนี้แล้วนะก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาด16นิ้วนะครับอย่างแรกที่เห็นซีรีส์ ProArt เนี่ยคือเราไว้ใจเรื่องสีได้เลยนะครับจอเนี่ยเป็น OLED 4K เครื่องสีเนี่ยเป็น 100% DCI-P3 นะครับเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะเวลาเราอยากจิ้มทำงานอะไรไวๆก็สามารถทำได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีดำด้านซึ่งสวยมากๆดีไซน์เนี่ยเขาทำตัว16นิ้วให้ออกมาบางลงนะแล้วก็กระทัดรัดกว่าตัวเก่านะครับแล้ววันนี้ที่อยากจะพูดถึงนะครับก็เป็นตัวการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4070นะครับที่มากับ NVIDIA Studio Driver นะจุดเด่นของการ์ดจอตัวเนี้ยคือมีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับและความสามารถในการเรนเดอร์ภาพและที่สำคัญคือมันประมวลผล AI ได้เร็วสุดๆเลยนะครับซึ่งความเร็วเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหน่วยท็อปนะครับซึ่งรุ่น4070เนี่ยให้ความเร็วที่321ท็อปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเวลาคำสั่ง AI ในการเจเนเรตภาพต่างๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากๆพวก Generative Fill ใน Photoshop ก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัว Nvidia Studio Driver เนี่ยจะช่วยให้ทำงานประมวลผลกับซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการ์ดจอจะมีฟีเจอร์ DLSS กับ Ray Tracing นะครับสำหรับการเรนเดอร์ภาพ3มิติและแสงเงาในเกมด้วยนะครับการใช้งานก็สะดวกนะเพราะตัวเนี้ยมีตัวรู SD Card ใส่ได้ด้วยแล้วก็เป็นจอ16นิ้วที่เราสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับเวลาแต่งรูปอะไรก็ทำงานได้สะดวกมากๆ Hi Can I help one water this one more Bernardo ตามข้างทางเราจะหาน้ำได้ประมาณขวดละประมาณ2ยูโรปกตินะครับก็เงินไทยก็ประมาณ80บาทนะสูงอยู่เมื่อเทียบกับบ้านเราแต่ว่าก็จำเป็นต้องใช้นะบางที
จริงๆเขาบอกว่าน้ำที่ยุโรปเนี่ยก็สามารถกินได้หลายๆที่นะครับคนที่นี่เขาก็กินกันเป็นปกตินะแต่ว่าอาจจะเป็นการเคยชินกับบ้านเราเนาะทำให้ผมก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่จุดต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูห้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็หน้าตาประหลาดมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆนะนี่ข้างหน้าเรานี่คือห้างหมดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นร้านหมดเลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยถูกเชื่อมด้วยกระจกข้างบนนะครับห้างเนี่ยตั้งชื่อตามกษัตริย์องค์แรกของอิตาลีนะครับที่มีชื่อว่าวิตโตริโอเอมมานูเอลที่2นะครับที่เนี่ยก็ออกแบบจากสถาปนิกชื่อดังของอิตาลีในปี1865นะครับซึ่งเรื่องที่น่าประหลาดใจก็คือเขาเสียชีวิต1วันก่อนห้างเปิดนะครับคือล่วงมาจากนั่งร้านเลยนะถือว่าซวยสุดๆเลยนะคือถ้าสังเกตร้านค้าต่างๆเนี่ยป้ายเขาจะเป็นแบบสีดำแล้วก็เป็นฟอนต์ทองหมดเลยนะคือไม่ให้มีแบรนด์ไหนโดดออกมาแบบจากธีมที่เขาทำไว้นะครับตรงนี้เห็นปะเนี่ยเราไปถึงโรเล็กก็ยังเป็นสีเดียวกันหมดเลยป้ายต่างๆของทุกแบรนด์นะครับที่เราเห็นพวกสตอร์ต่างๆนะครับจะเป็นตึก4ชั้นไล่ขึ้นไปเนาะแล้วก็เชื่อมด้วยโดมกระจกข้างบนนะครับก็คือเวลาแบบฝนตกแดดแรงตรงนี้ก็จะกองแสงได้ระดับหนึ่งเลยตรงนี้ก็จะมีร้านแบรนด์เนมเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าร้านที่สำคัญร้านหนึ่งก็คือปราด้านะครับตรงนี้เป็นจุดกำเนิดปราด้าที่แรกของโลกเลยนะเป็นอีกแบรนด์นึงที่เราชื่นชอบนะครับเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจกันดูตรงนี้ที่หลายๆคนนิยมมาซื้อของที่อิตาลีเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเราได้แท็กรีฟันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ 12-13% เลยนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆที่จะมาซื้อที่นี่ข้างในที่เนี่ยก็จะมีการตกแต่งเป็นเรื่องราวของ4ทวีปนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีรูปวัวด้วยนะซึ่งเขามีความเชื่อว่าถ้าเอาส้นเท้าหมุนรอบอัณฑวัว3รอบจะทำอะไรก็เป็นดั่งใจหวังนะครับเราเดินมาสักระยะก็รู้สึกแบบเดี๋ยวหาอะไรกินสักหน่อยดีกว่าเนาะตรงเนี้ยจริงๆจะมีร้านพิซซ่าที่เป็นร้านดังเหมือนกันแต่ว่าพอพูดถึงพิซซ่าเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดรู้ประวัติหน่อยนะมันจะมาจากเมืองเนเปิลนะครับแต่มันมีร้านพิซซ่าที่เกิดขึ้นจากเมืองมิลานอยู่เดี๋ยวเราลองไปดูกันชื่อสปอนตินี่นะเป็นร้านที่แบบราคาไม่แพงด้วยแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอะเวลาพิซซ่าที่มาจากเนเปิลมันจะเป็นแนวๆแป้งบางแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนจะเป็นแบบแป้งหนาหน่อยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูร้านนี้ก็จะเกิดขึ้นที่มิลานเลยนะเราเห็นป้ายจะเขียนว่ามิลานโนปี1953นะครับถ้าเกิดนับกลับมาเป็นปีนี้นี่ก็72ปีแล้วหรอร้านก็คนค่อนข้างเยอะครับราคาตกเฉลี่ยชิ้นละประมาณ10นะครับ10ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาท350บาทอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับว่าพิซซ่าราคาเนี่ยถือว่าแพงนะถ้าเกิดอเมริกาอย่างนิวยอร์กเนี่ยน่าจะประมาณ 3-5 เหรียญได้นะพรีมาวีระโอเคคอสดูชิ้นมันจะแบบหนามากเลยนะหนาก็ปกติมากๆเลยอ่ะนี่คือพรีมาวิลล่าของเราชิ้นใหญ่มากแล้วเขาสับมาให้ด้วยเนาะคือเราชินกับเบกันที่แบบมือเลยนะมาที่นี่ใช้ช้อนซ่อมกันจะเห็นคนข้างๆนะก็ลองกินลองมันความหนานี่คืออยู่ในเกณฑ์บ้าบอมากอร่อยมากเลยอ่ะแป้งมันแบบหนาแต่แบบมีความกรอบข้างล่างด้วยนะแล้วชีสคือหอมมากคือแป้งนี่ใช่ปะมันเป็นความกรอบแล้วแบบความหนานุ่มหอมทั้งแป้งหอมทั้งชีสหอมทั้งซอสแล้วมันเข้มข้นลงตัวนะสำหรับคนที่แบบชอบเอาพิซซ่าไปจิ้มมะเขือเทศอ่ะอันเนี้ยค่อนข้างเข้มตัวมันเองแล้วไม่ต้องจิ้มก็อร่อยละเราให้เป็นโน1พิซซ่าที่เรากินในรอบหลายเดือนเลย Hello Where are you guys from? From Austria Austria And you? From Thailand Thailand Wow It's very good pizzaYeah, absolutely. I love it. It's really delicious. Yeah. Your first time with the pizza? No, it's the third time. Third time. Yeah. So you like it here? Yeah, absolutely. It's very good. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Bye. Bye bye. Bye. Have a nice trip. You too. Thank you. Have a safe trip home. Bye. Thank you.การมาเที่ยวโซนเนี้ยนอกจากแบบโอ้โหมีดูโอโมหลักใช่ไหมมีห้างที่แบบอันเนี้ยแล้วก็ไปกินพิซซ่ามาแล้วมันมีจุดหนึ่งคือดาวินชีเรื่องราวของดาวินชีมีมิวเซียมอยู่ตรงนี้นะครับคือแบบ
เดินไปได้เลยอ่ะระยะคนแก่ไม่เมื่อยอ่ะชิลจัดลีโอนาร์โดดาวินชีหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นนักวาดชื่อดังที่มีผลงานระดับโลกมากมายเลยนะครับแต่ว่านอกจากเขาเป็นนักวาดเนี่ยเขาเป็นนักประดิษฐ์เป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นนักคิดอีกหลายๆด้านด้วยนะความสามารถของเขาเนี่ยกว้างขวางในหลายสาขาวิชามากๆตั้งแต่ชีววิทยากายวิภาคศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างร่างกายเส้นเลือดต่างๆของมนุษย์ตั้งแต่สมัยนู่นแล้วนะครับหรือว่าด้านวิทยาศาสตร์การบินรวมถึงวิศวกรรมกลไกต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดเรามาดูบันทึกของดาวินชีเนี่ยเราจะเห็นภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ของเขาที่มีความล้ำสมัยมากๆในยุคนั้นนะครับอย่างเช่นเครื่องร่อนปืนใหญ่ที่สามารถหมุนได้อาวุธสงครามหรือว่าสิ่งประดิษฐ์บางอย่างก็มีความคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์นะบางสิ่งที่เขาออกแบบในสมุดสังเกตก็ถูกนำมาใช้ในวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนวัตกรรมในภายหลังด้วยครับตรงนี้มีจำลองอัสเปอร์ถ้าใครไปดูภาพวาดของจริงไม่ได้นะครับตรงนี้ก็มีมิวเซียมที่จำลองภาพวาดลาซัปเปอร์ให้ดูได้เหมือนกันนะเดินมาจากตรงนั้นนิดเดียวนะเราจะเห็นรูปปั้นลีโอนาร์โดดาวินชีด้วยตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นเขาเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยที่เราเห็นนี่มันเป็นโรงละครนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะปิดปรับปรุงฟาซาดอยู่นะก็เลยขาวๆหน่อยตรงเนี้ยชื่อว่าเตโตรอัลลาสกาล่าคุ้นๆไหมชื่อสกาล่าเนี่ยโรงหนังที่บ้านเราโรงหนังสกาล่าคือใช้ชื่อมาจากที่นี่เลยนะนี่คือแบบเป็นแบบอินสปายมาเลยที่นี่เป็นโรงละครโอเปร่าที่สำคัญที่หนึ่งของโลกเลยนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิลานเลยสถาปัตยกรรมที่นี่เป็นแบบนีโอคลาสสิกนะตกแต่งภายในหรูหราเลยที่นี่ก็เก่าแก่นะครับสร้างขึ้นเมื่อ3สิงหาปี1778เลยนะครับซึ่งถ้าเราค้นหาความหมายของคำว่าสกาล่าเนี่ยมันแปลว่าบันไดนะครับเลยมาตีความว่าที่นี่อาจจะสร้างจากบันไดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะมันเป็นชื่อของตระกูลคนสร้างนั่นเองจุดต่อไปที่เราจะไปก็ไกลจากตรงนี้พอสมควรนะถ้าเกิดเดินไปประมาณ40นาทีแต่ว่าถ้าเกิดขับจักรยานสุดโปรดเราไปก็9นาทีเองแป๊บเดียวไประหว่างทางก็ปั่นเจอวิวสวยๆอลังการเพียบเลยเนอะอย่างด้านหลังเราตอนนี้ก็สวยดีข้อดีอย่างนึงนี่มันมีไบค์เลนนะก็คือเราปั่นจักรยานได้สบายใจไม่ต้องกลัวรถมาถอยเราถ้าหน้าเราก็ปั่นกับแม่กับลูกนะน่ารักดีตอนนี้เราอยู่ที่คลองนาวิลินะครับเป็นคลองที่เหลือไม่กี่แห่งในมิลานละที่เราพาทุกคนมาดูคลองเนี่ยเพราะว่ามันมีบรรยากาศที่สวยงามนะเห็นไหมคลองนี้ไล่ไปตรงนู้นแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าพูดถึงเมืองที่แบบเติบโตต่างๆในโลกไปเนี่ยมันมักจะเติบโตคู่กับแม่น้ำแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีแล้วก็การขนส่งสมัยก่อนนะครับเขาใช้วิธีการขนส่งทางน้ำซะเยอะแต่มิลานไม่ให้อย่างนั้นมิลานเนี่ยไม่ได้อยู่ติดน้ำเลยแต่ก็มีวิธีแก้อยู่ย้อนกลับไปประมาณปี1200นะครับเขาสร้างคลองขึ้นมาเพื่อเชื่อมมิลานกับแม่น้ำสองสายที่ใกล้ที่สุดนะก็คือแม่น้ำติชิโนที่ห่างออกไปทางตะวันตกประมาณ25กิโลเมตรนะแล้วก็แม่น้ำแอดดาที่ห่างออกไปทางตะวันออก35กิโลเมตรนะครับคลองนาวิลินเนี่ยก็เลยเรียกได้ว่าเป็นระบบคลองแรกๆของโลกเลยก็ได้พอมีคลองมันก็เลยง่ายต่อการขนส่งนะไอตัวคำว่า grande เนี่ยมันแปลว่าใหญ่เนาะเหมือนเวลาเราสั่ง Starbucks grande macchiato อะไรเงี้ย grande คือขนาดใหญ่คลองนาวิลิ grande ก็คือคลองขนาดใหญ่นะครับเนี่ยก็จะเป็นคลองที่ยังเหลือรอดอยู่นะเพราะว่าที่อื่นๆก็โดนถมไปซะเยอะแล้วกลายเป็นถนนไปหมดเพราะว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับการขนส่งต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้เรือใช้น้ำอะไรต่างๆละก็เป็นถนนแทนนะวิวบรรยากาศดีจังเราไปนั่งวาดรูปเล่นอะไรตอนนั้นไหมวันนี้เราก็เอาพวกแบบโพสการ์ดกับสออะไรมาวาดรูปเล่นนะถือว่าได้พักสักครึ่งชั่วโมงนึงไม่เลวร้ายเชี่ยเมื่อกี้กระดาษปิวตกน้ำไปอ่ะดีนะไปงมเก็บมาได้ฉ่ำเลยทั้งใบแต่ว่าเดี๋ยวเราลงสีน้ำอยู่แล้วคงยังไงอ่ะรอให้แห้งหรอมันฉ่ำมากเลยอ่ะรูปวาดจากแม่น้ำจริงๆว่ะคราวนี้
ระหว่างที่เราวาดรูปเนาะก็ค่อยๆสังเกตบรรยากาศไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นคนใช้ชีวิตในแม่น้ําแบบรอบๆนะทํากิจกรรมกันมีแบบเห็นมีตกปลามีพายซับบอร์ดมีพายคายักมีเป็ดว่ายผ่านด้วยเหมือนค่อยๆใช้เวลากับมันไปเนาะตรงนี้เราก็ไม่ได้รีบอะไรโอ้มีคนพายเรือด้วยชาวชาวแต่นี่ก็ลูก17แล้วนี่ไหมหัวลมแรงว่ะเหมือนจะเกิดปัญหาแล้วเติมเงินเข้าไปในแอปกดจักรยานไม่ได้วะแล้วเงินหมดทีนี้เราจะกลับยังไงวะถ้าเดินกลับโรงแรมนี่เป็นชั่วโมงอะชั่วโมงแบบชั่วโมงกว่าๆเราก็เลยต้องหาวิธีอื่นละเดี๋ยวจะลองใช้แทรมแล้วกันรถรางเมื่อกี้ที่เขาขับทั่วเมืองนะare you guys waiting for the tram โอเคนะน่าจะมาทางละแทรมไม่รู้ราคาเลยใช้การ์ดน่าจะรอดน่าจะรอดแล้วนี่นะไปดูโอโม่นะนั่งประมาณ 4-5 สถานีก็ถึงละไปตรงดูโอโม่ก่อนเนาะเราหาเที่ยวแถวดูโอโม่แล้วค่อยหาวิธีกลับไปพอบัตรเครดิตมีปัญหาการนั่งแทมก็เลยเป็นทางออกของเรานะครับแล้วก็ทำให้เราได้สำรวจเมืองในวิธีการเดินทางที่แตกต่างออกไปด้วยนั่งแทมก็ประหยัดกว่าจักรยานอีกนะราคาไม่แพงเลยแล้วก็สะดวกสบายพอสมควรเลยครับแถวๆตัวดูโม่เนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อยากพาทุกคนมาคือร้านกาแฟชื่อดังนะครับถ้าบอกชื่อหลายคนน่าจะรู้จักสตาร์บัคทุกคนน่าเคยกินแล้วแหละแล้วผมก็มักจะไม่เลือกสตาร์บัคเวลาที่อยู่เมืองนอกเท่าไหร่เพราะว่าเราจะแบบสตาร์บัคมันน่าจะมีข้อดีตรงที่ว่ามาตรฐานอ่ะจะคล้ายๆกันทั้งโลกเนาะเหมือนถ้าเราเคยกินในไทยเราไปกินที่อเมริกาเราไปกินที่ยุโรปรสชาติสตาร์บัคก็จะใกล้เคียงกันแต่เนี่ยมันมีความพิเศษของสตาร์บัคที่นี่อยู่มันคือสตาร์บัครีเซิร์ฟตรงนี้จะมีรูปดาวเห็นปะคือสตาร์บัครีเซิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นสตาร์บัคที่แบบเหมือนมีเมล็ดกาแฟให้เลือกมากกว่ามีความพรีเมียมมากกว่าในไทยก็เริ่มมีแล้วนะรีเซิร์ฟอะแต่ว่าที่เราพามาทุกคนมาที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นรีเซิร์ฟที่แรกแล้วก็คนอิตาเลียนเนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสกับกาแฟมากๆการที่เปิดสตาร์บัครีเซิร์ฟได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าคนอิตาเลียนที่กินกาแฟของตัวเองเท่านั้นนะเท่าที่เราสังเกตนี่คือจะมาต้องต่อแถวเลยนะเนี่ยไล่ขึ้นไปทางนู้นเฮ้ยเรานึกว่าจะเหมือนเรียบรีเซิร์ฟในเซ็นทรัลเวิลด์นี่มันอลังการมากเลยว่ะดูดิมีโรงคั่วแบบมัชชีนใหญ่อย่างเงี้ยกลางร้านเลยอ่ะแล้วก็อ๋อตอนนั้นจะมีรีเซิร์ฟบอกว่ามีกาแฟอะไรบ้างนะวิสกี้บาร์เรลเอจ and puro over Costa Rica yeah thank you หลังจากที่เราคุยกับคนรอบๆที่เราเจอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติเนาะแต่ในที่สุดเหมือนโชคชะตาจะพาเรามาเจอกับคนอิตาเลียนจนได้ลุงก็double espresso and what is this it's whiskey ashcold brew. So have a little bit taste of a whiskey because the age in the barrel, but no alcohol. Yeah. Okay. Yeah. It's good. It's good. It's quite sweet. My name is Luca. Luca Goff. 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 No, you come from? Thailandia. Thailand. Yes. Yeah. Asia. Asia. It's beautiful. Beautiful. Have you been there?No, never, but I program to go there. Oh, when? Maybe in January. Nice. It's nice. Not so hot, but still hot. Food is good, huh? Food is very good. It's very good. You will love it. The food is very good. There is two or three good places for Thai food here in Milan. I never eat Thai food in Milan. You know why? No, maybe in Thailand it's much better, but... it's different, I think it's different. It's different. But,When I come to Italy, I love Italian food. Okay. I love steak, like pasta, pizza,
I don't need Thai food here. Okay. Because when I go back, I can have Thai food. Same for us when we go outside of Italy. Same. Yeah. If you like, I leave my number. If you come back in Italy. Yeah. Sure. My name is Luca. Luca. Okay. If you come to Thailand, text me. Nice to meet you. Nice to meet you. ถ้าเรากังวลเรื่องว่าคนแปลกหน้ามาคุยกับเราแล้วเราจะเลี่ยงทุกคนอ่ะมันก็ทำให้เราไม่เจอเรื่องแบบมิตรภาพอะไรต่างๆเหมือนกันนะซึ่งผมแวลูบทสนทนากับการสัมผัสวัฒนธรรมมากกว่าโอกาสในการที่กล้องเราหายอ่ะเรายอมแลกกับมิตรภาพที่มีโอกาสเจอคนดีซึ่งลูก้าก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่เราดีใจที่เราได้คุยแล้วก็เดี๋ยวเขามาเมืองไทยปีหน้าเดี๋ยวพาเขาเที่ยวกันมิลานก็เป็นเมืองหนึ่งที่คนมาอิตาลีก็ควรแวะมาให้ดูสักครั้งนะครับมีตำนานหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆยิ่งสายแฟชั่นน่าจะเอนจอยกับเมืองนี้สุดๆเลยนะครับหลังจากได้คุยกับคุณลูก้านะเขาก็แนะนำให้ไปดูเมืองวิโรนาเป็นเมืองต่อไปนะครับเป็นเมืองที่มีเรื่องราวตำนานของโรมิโอกับจูเลียตด้วยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆเหมาะกับการท่องเที่ยวที่ไม่รีบร้อนจนเกินไปนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเมืองแห่งนั้นกันที่นี้ต้องขอขอบคุณ Asus ForArt P16 นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับมีช่อง SD card เสียบทำงานได้เลยรวมถึงตัวการ์ดจอ Nvidia RTX 40 Series ด้วยนะครับช่วยในการเล่นเกมเล่นลื่นมากๆหรือว่าการทำงานต่างๆนะครับรวมถึงการประมวลผล Generative AI ต่างๆก็ทำงานได้ลื่นไหลสุดๆเลยขอขอบคุณ Asus ForArt ที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า